สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟูนะครับวันนี้ลองมาฝึกทำภาษาอังกฤษจากการอ่านข่าวจากการอ่าน reading จริงในชีวิตประจำวันกันดูนะครับอันนี้เป็นข่าวเก่าแล้วนะครับตั้งแต่ปี2017เรามาดูพาดหัวข่าวกันก่อน Young Brit badly hurt in สมุย waterfall plunge นะครับถ้าเกิดใครท่องเที่ยวบ่อยๆเนี่ยลองสังเกตคำศัพท์นะครับเนื่องจากเขาเรียกว่าอะไรครับบ้านเราเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีภาษาอังกฤษอยู่ทั่วไปเลยนะครับก็ถ้าเกิดเราจองที่พักหรือว่าดูตามโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมที่มันเป็นพูลวิลล่าก็จะมีอันที่เป็นเขาเขียนว่าเป็น plunge pool เพราะว่าจะเป็นแปลว่าเป็นสระว่ายน้ำเล็กๆนะครับ plunge จริงๆแปลว่ากระโจนแปลว่ากระโดดก็ได้นะครับอันนี้ก็คือมีอะไรครับ young Brit ชาวอังกฤษวัยรุ่นนะครับ badly hurtเจ็บหนักเลยนะครับในสมุย waterfall plunge จากการตกน้ำตกที่เกาะสมุยนะครับแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันครับอันนี้ครับข้อ1 is he still in Thailand เขายังอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าข้อ2 what does holiday maker mean เราน่าจะเดาได้ข้อ3ถามว่า how old is he แล้วข้อ4ก็ fill in the blankมาไล่ดูกันนะครับเขาตั้งแต่ประโยคแรกบรรทัดแรก A young British holiday maker is recovering in Bangkok hospital นะครับก็ประธานคือก้อนนี้ใช่ไหมครับพอเราเห็น is แล้ว is recovering อันนี้เป็น verb ใช่ป่ะครับเดี๋ยวคุยแยกให้นะก็คืออะไรครับชาวอังกฤษวัยรุ่นใช่ไหมและ holiday เราก็รู้อยู่อะ holiday maker จะแปลว่าอะไรครับถ้าจะแปลง่าย what does holiday maker mean ถ้าเขียนจะให้เต็มประโยคนะ it mean อะไรครับtourist ก็ได้นะครับ it mean tourist it mean people who are in their holiday ก็ได้นะครับเพราะว่าแปลตรงตัวก็คือนักสร้างสรรค์วันหยุดพักผ่อนก็คือคนที่กำลังอยู่ช่วงหยุดไปเที่ยวฮอลิเดย์นะครับแล้วข้อหนึ่งบอกว่า is he still in Thailand ตรงที่คือไฮไลท์สีน้ำตาล is recovering tense อะไรครับ verb to be บวก verb ing ก็ present continuous present con คือปัจจุบันที่เวลาเฉพาะเจาะจงนะครับที่เมย์คือแบบนาฬิกาเนาะว่ากำลังทำอะไรอยู่เขากำลัง recovering พยานต้องตอบว่า yes he is เนื่องจากประโยคแรกครับนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษวัยรุ่นคนหนึ่งเขากำลังพักฟื้นในโรงพยาบาลกรุงเทพหลังจาก falling 80 meters ล่วงความสูง80เมตรสูงนะครับนักบาสสูงมากๆก็2เมตรใช่ไหมครับ200เซนติเมตรอ่ะโหนักบาสแบบนั้นกี่คนมาต่อกันใช่ไหมสูงนะwhen he slipped and นะครับเพราะงั้นข้อ3ก่อนข้อ3ข้อ3เราจะเอาอะไรดี1939 or 59เราก็ต้องย้อนมาดูเขาบอกว่าเป็น young british วัยรุ่นครับเพราะงั้นก็น่าจะ19ใช่ไหมครับ39ก็อายุวัยกลางคนแล้วไหม59ก็อายุมากละเพราะงั้นวัยรุ่นครับ young ก็19แล้วตรงนี้ครับดูกฎแห่งโลกคู่ขนานนะใครที่เรียนครูจะต้องจำจุดนี้ได้นะครับเวลามีแอนมาเชื่อมข้างหน้าเป็น slip ช่อง2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นช่อง2เช่นเดียวกันก็เลยต้องเป็น fail นะครับง่ายไหมแล้วสรุปว่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษวัยรุ่นนะครับกำลังพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพหลังจากล่วงความสูง80เมตรเมื่อตอนที่เขา slip ลื่นแล้วก็ตกลงมาครับ fail down ที่น้ำตกนาเมืองนะครับในเกาะสมุยก็แล้วทำไมเขาถึงร่วงเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อมาลูคสกอตเมื่อกี้ choice เนี่ยมันเป็น choice ที่แบบให้เราคาดการให้เราเดาเนาะแต่ถ้าในตัวชีวิตจริงเขาณตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาคันนี่แสดงว่าเขาอายุ20ปีนะครับลูคสกอตอายุ20ปีเนี่ยมาจากวิกตันอินคัมเบียจุดๆ his skull boneBroke an ankle, his jaw, cheekbone, eye socket, and several ribs, as well as losing five teeth after hitting several rocks in the
ข้อห้าก่อนเลยประธานของอันนี้นี่มันประโยคเดียวเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยแค่ประโยคเดียวเองนะเพราะฉะนั้นประธานน่ะลูคสกอตที่อายุเท่านี้มาจากเมืองนี้ลูคสกอตเขาทำไมล่ะนะครับกะโหลกอะไรก็ไม่รู้ fracture อ่ะ fracture แปลว่าร้าวรอยแตกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหักเป็นชิ้นๆอะไรอย่างนี้อันนี้ก็กะโหลกร้าวนะครับสเกลอ่านว่าสเกลนะครับไม่ใช่สกูหรืออะไรอย่างนี้นะสเกลกะโหลกศีรษะของเขาร้าวครับก็เขาตกลงมาเองมันร้าวเองใช่ไหมก็ this person he fracture his skull ทำไมครูเจนถึงเอา b boy ก็มันมีคอมมาคู่ขนานกันนะ broke กะโหลกร้าวข้อเท้า ankle แตกเช่นเดียวกันกับอะไรครับจอกรามใช่ไหม cheek bone โหนกแก้ม eye socket เบ้าตา ribs ซี่โครงนะครับที่ป้องกันปอดอ่ะหักเต็มไปหมดเลยแล้วก็เช่นเดียวกันกับการสูญเสียฟัน5ซี่เพราะว่า hitting several rock กระแทกหินหลายก้อนเลย in the อะไรครับ in the fall นะครับในการตกร่วงลงมานะครับก็โอ้โหรอดได้กันเก่งแล้วนะจากการดูเนี่ยเขาบาดเจ็บหนักใช่ไหมครับซึ่งข้อ7เนี้ยครูจะให้เวลาเราดูก่อนนะระหว่างที่ฟังครูอธิบายไปเพราะว่าทุกคลาสที่ให้ไปจะไม่ค่อยน้อยคนนับนะครับไม่ถึง10คนหรอกที่ตอบได้สำหรับข้อ7นะ How many days did he spend time in Thailand ลองแปลซิแล้วจะเอาอะไร16วัน7วัน5วัน10วันซึ่งอย่างน้อยเลยครูเจว่าแหละถ้าระดับนี้จริงเป็นระดับมัธยมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเด็กประถมปลายมันคงก็ทำได้ reading พวกเนี้ยนะครับครูก็เดาว่ามันคงไม่ใช่16วันง่ายไปนี่ปะแต่ก็ไม่แน่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นลองดูดีๆครับเดี๋ยวครูเตรียมไฮไลท์มาแล้วมาดูโจทย์ดีๆนะครับ How many days กี่วันหรอกี่วันอะไรล่ะต้องดูก่อนใช่ไหม Did he spend time in Thailand ที่เขาใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยอยู่เมืองไทยมากี่วันแล้วนะครับ The young Brit was less than a week He was less than a week Into a 16 day holiday with 5 friendsเขาเหลือเวลาไม่ถึง1สัปดาห์เหลือเวลาไม่ถึง7วันก็จะเที่ยวครบกำหนดการเที่ยวประเทศไทย16วันใช่ไหมครับแสดงว่าเขาอยู่เมืองไทยมากี่วันแล้วมีตอบได้อันเดียวซึ่งก็คือ10วันเพราะถ้าเกิด10วันเหลืออีกกี่วันครบ16วันก็เหลืออีก6วันมันไม่ถึง1สัปดาห์นึกออกป่ะครับอันนี้มันซ้อนกัน2ขั้นนะเขาใช้เวลาในเมืองไทยมากี่วันแล้วโดยประมาณก็น่าจะสัก10วันนะเพราะว่าถ้า10วันเนี่ยเขาเหลืออีกเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ก็จะครบการเที่ยวกับเพื่อน5คนแค่นั้นเองนะครับ When they took a tour on Saturday เขาก็ทัวร์วันเสาร์นะครับซึ่งในลูคคนนี้เขา slip on a wet rock เหยียบก้อนหินลื่นก้อนหินตามน้ำตกมันจะเปียกตลอดเวลามันจะมีตะไคร้ moss fern ขึ้นหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็ his friend said he hit rocks 3 times during the fall โอ้ยรอดได้ก็เก่งแล้วป่ะปักปักปักอย่างเงี้ยนะครับว่ากระแทกก็หินสามครั้งไม่จะแปลกใจว่าทำไมฟันร่วงสักห้าซี่อะไรใช่ไหมส่วนนี้ครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด he จุดจุดจุด at a local hospital before being transferred to a Bangkok hospital where he now awaits อันนี้ทั้งหมดเลยก็ประโยคเดียวกันอยู่ดีนะครับประธานเป็น he นะครับ verb หายตัดอะไรทิ้งก่อนครูตัดข้อ see cat ไหมเพราะประธานเป็น he มันอยู่จะ being มาด้วนๆไม่ได้นะครับต้องมี verb to be หรืออะไรสักอย่างมาก่อนนะครับแต่ he ใช้ was ได้ he ใช้ is ได้ he ใช้ has ได้เอาอะไรดีต้องมาดูตามหลักแกรมมาร์ he ก่อนที่จะ being transfer ก่อนที่จะถูก transfer ใช่ไหมก็ต้อง he was initially treated ใช่ไหมเขาถูกรักษาเริ่มต้นที่โรงพยาบาลท้องถิ่นก่อนที่จะถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพ where he now awaits ที่เขารออะไรรอจากคุณหมอเพื่อที่จะบินกลับบ้านพร้อมกับเพื่อนหนึ่งคนรอ clearance นะครับหมอเคลียร์ว่าโอเคผ่านสามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเพราะว่านักเครื่องบินมันนั่งนานต้องให้หมอโอเคก่อนด้วยซึ่ง
มันจะมีครึ่งๆเลยที่ตอบ agreement นะครับซึ่ง agreement อันนี้ใช้ไม่ได้เพราะ agreement คือการเห็นด้วยกันแต่ในโรงพยาบาลส่วนมากเลยนะยิ่งถ้าเป็นอุบัติเหตุหรือเราพูดจาติดต่อเขาไม่ได้มันเป็นการตัดสินใจของฝ่ายหมอไม่ใช่เราว่าหมอถามว่าอยากกลับหรือยังเราบอกอยากกลับแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่กรณีส่วนมากมันจะต้องหมอบอกอ่ะคุณกลับบ้านได้จะกลับหรือจะอยู่ต่อก็แล้วแต่คุณแต่ส่วนมากคือแบบเชิญกลับบ้านแล้วก็คนป่วยคนต่อไปก็จะได้อยู่ต่ออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบทริคนิดหน่อยในการทําข้อสอบแบบ reading นะครับแล้วก็ข่าวนี้ก็นานละแล้วก็จริงๆจะเห็นว่าชาวอังกฤษเนี่ยมาเที่ยวสมุยเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีการอุบัติเหตุนี่อะไรเงี้ยแต่ overall ก็ประทับใจนะที่คนไทยก็ให้การต้อนรับบริการเขาดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับของราคาถูกอะไรก็ว่าไปแต่ว่าส่วนมากวัยรุ่นที่มาก็จะแบบชอบเล่นอะไรแผงๆอะไรเงี้ยครับพวกเราเองเวลาไปลองไปอะไรก็อย่าไปตามเพื่อนแบบทั้งที่ตัวเองยังไม่กล้าก็อย่านะแบบโดนเลยอะไรเงี้ยก็อย่าดีกว่านะครับแล้วก็อันเนี้ยถ้าครูจะ adapt ให้มันยากคือครูจะถามว่าเพื่อนทั้งหมดมากี่คนอยู่กับเขากี่คนกลับไปแล้วกี่คนอะไรเงี้ยมันบอกลบคูณหารธรรมดาเลยอะที่ตอนแรกเขาบอกว่าอะไรครับเขามากับเพื่อน5คนใช่ไหม5 friends แสดงว่าทริปนี้มาทั้งหมด6คนคือตัวลูคแล้วก็เพื่อนอีก5คนแล้วมีเพื่อน with a friend เหลือรออยู่คนหนึ่งแสดงว่ากลับไปแล้ว4คนใช่ไหมเพราะว่าจริงๆพวกนี้คือเขาไม่สามารถจะอยู่นานรอได้ก็ทิ้งเพื่อนไว้คนหนึ่งดูแลอะไรเงี้ยเบิกประกันเคลียร์เรื่องงานให้คนอื่นก็ต้องกลับไปทำงานหรือกลับไปเรียนต่อก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของข่าวสั้นๆที่แบบเราก็ได้เรียนรู้ภาษาจากการทำพวกนี้นะครับไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก็อยากให้ลองทำเยอะๆอันนี้ครูมีลิงก์แล้วก็แปะโพสต์เอาไว้แล้วทั้งในบล็อกของโรงเรียนแล้วก็ทั้งในตัวFacebook โรงเรียนนะครับตามไปดูกันได้แต่ว่าไม่ได้มีเฉลยนะครูจะทยอยเฉลยเอามาลงให้พวกเราคอยดูตามการสำหรับคนที่สนใจเพราะฉะนั้นวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ